สิบชาติเลี้ยงไกลบำเพ็ญบารมีไว้ก่อนสำเร็จโพธิญาณพระเตมีใบหญิงชายเคยเห็นภาพเขียนสวยเด่นบนศาลาวิหารเนกขัมมะบารมีหลีกหนีบาปมารเพราะไม่ต้องการสร้างอกุศลกรรมพระเจ้ากาสีและเทวีจันทราครองเมืองพารามีสุขเลิศล้ำวางพระโอรสสืบต่อเป็นผู้นำพระผู้ทรงธรรมห่วงราชวงศ์แต่มีกุมารอดีตประหารคนดีทำตามหน้าที่เฉพาะเจาะจงชาติเก่าทำไว้จึงไม่ประสงค์เพื่อความมั่นคงจะต้องฆ่าคนละจึงแกล้งหูหนวกและเป็นคนใบ้พูดจาไม่ได้สิ่งใดไม่สนต้องการออกบวชเพื่อบำเพ็ญตนนะเพราะอยากหลุดพ้นวัฏฏะวงจรแต่พระบิดาปรารถนาให้ครองเมืองทับแค้นขุ่นเคืองขาดการสังวรความโกรธบังตาถ้าให้เดือดร้อนไม่อยากตัดรอนแต่ทรงเศร้าโศกานนำสัตว์ร้ายมีฤทธิ์อสรพิษมาคู่เตมีนั่งดูแกล้งไม่รู้เดียงสาสงสารท่านแม่พระราชมารดาแต่ตั้งใจกล้าจะไม่สร้างธรรมอายุ16ถูกยกสาเหตุจะเกิดอาเพศดวงเมืองบอบช้ำเสนียดจันไรโหนใหญ่แนะนำจะต้องรีบทำให้ฝังกุมารทั้งเป็นพระเตมีไปถ้าไทยไม่บอดปรารถนาสุดยอดอยากปวดเช้าเย็นถึงป่าท่าใหญ่จึงให้ทุกคนเห็นว่าพระองค์ไม่เป็นผู้บอดไปที่การปวดเป็นฤาษีตั้งมั่นในศีลบำเพ็ญอาจินในพรหมวิหารเข้าถึงสมาบัติบรรลุพอทิยานทรงเปล่งอุทานการบวชนี้มีสุขจริงเนกขัมมะบารมีชาตินี้สำคัญพระเตมีกุมารตัดแล้วทุกสิ่งบารมียิ่งใหญ่บำเพ็ญได้ผลจริงคุณโยมชายหญิงจงอนุโมทนาได้ผลพร้อมตัว
ปะปนเป็นคนธรรมดานางทรงพระคันดลดันนี้ภัยได้ไปอาไทยอยู่กับอาจารย์ที่สาเมื่อพระโอรสประสูติออกมาเป็นลูกกำพร้าชนะเศร้าใจรู้ชาติกำเนิดน่าจึงเกิดมานะตั้งใจไว้จะแย่งเมืองคืนให้ได้แต่คุณไม่มีดังที่ตั้งใจจึงออกค้าขายไปในทะเลถึงกลางสมุทรเกิดแทนสุดวิสัยเกิดพายุใหญ่ทัดเรือหันเหเรือใหญ่อับปางในกลางทะเลคลื่นพัดสัตว์เสผู้คนล้มตายพระมหาชนกว่ายอยู่ในน้ำตั้งใจจะข้ามถึงฝั่งให้ได้เจ็ดคืนเจ็ดวันที่ผ่านพ้นไปความเพียรยิ่งใหญ่ตั้งใจแน่นอนนางมณีเมฆคลาเพาะมาสอบถามจึงช่วยให้ข้ามถึงมิถิลานครอภิเษกกับลูกสาวเจ้าเมืององค์กรเล่าลัดตัดตอนยึดพระนครได้คืนเสวยมะม่วงที่มีรสหวานน่าอุทยานหวานกว่าต้นอื่นเสด็จกลับมาต้นล้มทั้งยืนแต่ว่าต้นอื่นอยู่รอดปลอดภัยได้ทรงเห็นโทษและมองเห็นธรรมสมบัติเลิศล้ำอยากจะรักษาได้ไม่เหมือนกับทรัพย์ที่อยู่ภายในพระองค์จึงได้ออกบวชบำเพ็ญวิริยะไม่ละพยายามมาในตอนว่ายข้ามทะเลได้เห็นวิริยะอุตสาหะไม่ละไม่เว้นพระองค์บำเพ็ญวิริยะบารมีบุคคลพ้นทุกข์ในเพราะความเพียรไม่ละไม่เปลี่ยนอุปสรรคไม่หนีวิริยะนั้นทุกขมัดเจตินี้ผู้ฟังน้องพี่โปรดจงจำใส่ใจไม่มี
พิษภัยอยู่มาวันหนึ่งจึงมีเรื่องหนักกระบิลและยักออกป่าท้องคลายเมื่อได้พบเห็นเกิดความสงสัยว่าเขาเป็นใครสัตว์น้อยใหญ่ไม่กลัวสุวรรณสามอยู่ท่ามกลางฝูงสัตว์ไม่คบไม่กัดเข้าใครได้ทั่วเป็นคนเป็นนาคหรือเทวดาแปลงตัวสัตว์จึงไม่กลัวต้องลองจัดการสุวรรณสามยกหม้อน้ำขึ้นบ่าวังจะกลับมาให้พ่อแม่ทานก้าวจากบ่อน้ำยังไม่ทันนานก็เกิดเหตุการณ์แทบล้มทั้งยืนธนูพองยักษ์เสียบปักสีข้างร้าวไปทั้งร่างเลือดไหลนองพื้นประคองหม้อน้ำวางไว้ที่อื่นกดกลั้นกล้ำกลืนพร่ำพันละนาว่าโอ้ใครหนอประทุษร้ายเราในป่าในเขาไม่สร้างศัตรูเลยนะข้าเสือเอาหนังข้าช้างเอาหาเนื้อหนังของข้าหาประโยชน์อันใดไม่ขัดไม่เคืองผู้หมายจะฆ่าแต่บิดามารดาพวกท่านจะอยู่อย่างไรทั้งสองตาบอดคงไม่ปลอดภัยก่อนเราจะตายฝากช่วยดูแลด้วยความเมตตาและกตัญญูยักษ์หญิงธนูเหมือนใจมีแผลเราทำกรรมหนักลงไปแน่ๆรับปากดูแลพ่อแม่เหมือนก่อนมาด้วยแรงอธิษฐานและการทำดีสาบถึงเทพสุนทรีอดีตพระมารดามาช่วยแก้ไขได้ทันเวลาจึงฟื้นคืนกลับมาแล้วตั้งนาบำเพ็ญพีผลมากกว่ากันพระอินทร์ทราบเรื่องจึงได้เสด็จลงบอกอานิสงของศีลมากกว่าอีกคันทั้งทานและศีลต้องทำคู่กันมีผลบนสวรรค์และหลุดพ้นพระนิพพานที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อได้ยินถึงเกียรติองค์ราชันนะก็อยากเห็นหน้าจึงมาพร้อมกันนะพระอินทร์สั่งการมีพระบัลลัง
เสด็จขึ้นมาอย่าช้ารีบไปได้ท่องนรกได้ชมมาสวรรค์ที่แตกต่างกันเพราะกรรมห่างไกลนรกเราร้อนนอนบนกองไฟ15คุ้มใหญ่ทุกทรมานสวรรค์ชั้นฟ้าทั้งหน้าพิรมมาพระองค์ได้ชมแดนทิพย์สถานพระอินทร์ชวนอยู่บนทิพย์วิมานด้วยจิตผ่องใสตั้งจิตอธิษฐานบุญทานทำไปไม่นานคงได้ผลกรรมทำเอาพระเนมิราชประกาศมุ่งมันไม่ทำองค์ทันนั้นต้องว่างเปล่าบาปบุญผู้สอนมีผลไม่เบาองค์พระโพธิสัตว์เจ้าตั้งใจเมื่อพระเกศางอกขาวหนึ่งเซนพร่องได้เห็นสัจธรรมชายหญิงออกบวชทันทีไม่มีประวิงพระองค์ทรงทิ้งสมบัตินอกกายลงรูปจูบเงามัวเมาความงามไม่อาจจะขา
องฝึกฝนจะกลุ้มใจตายถ้าไม่ฝึกตนนะบางครั้งต้องทนต่อความอายุติดทำบุพพาว่าดีเป็นทานีโบราณมีเรื่องกล่าวขานตำนานตอกย้ำมาพระเจ้าแผ่นดินไม่อยู่ในธรรมมาพระลงเถื่อคำผู้โรหิตใจผ่านตัดสินคดีมีกินสินบนทำให้ประชาชนเกิดความร้าวรานคนถูกเป็นผิดนะจับติดคุกนานจนมาถึงการฟ้าผ่องอำไพเอกราชราชามีพระโอรสรูปงามหมดจดโอรสองค์ใหญ่พระจันทกุมารกล้าหาญกว่าใครจึงแต่งตั้งให้เป็นพระอุปราชาสั่งเรื่องคดีที่มีหลักฐานให้สอบพยานตรงไปตรงมาคืนความเป็นธรรมให้ปวงประชาตั้งแต่นั้นมาผู้พิพากษาเก่าก็เคืองกันทหารพรามคนใจสามผูกจิตจ้องคอยจับผิดพยาบาทหาเรื่องจันทอุปมาประหลาดบ้านเมืองถึงคราวเกิดเรื่องพระองค์ราชาคืนหนึ่งทรงฝันเห็นสวรรค์ลำไลสะดุ้งตกใจเรียกพราหมณ์เท่ามหาจะทำอย่างไรไปสวรรค์ชั้นฟ้าพราหมณ์เท่าเริงราคิดหาอุบายได้ที่แก้แค้นที่ฝังกราบทูลหยิบยกแม่น้ำทุกสายต้องบูชายันละถึงจะได้ไปต้องฆ่าลูกชายและพระนาธิดาช้างแก้วมาแก้วไม่แคล้วมาเหสีเศรษฐีทั้งสี่จำเป็นต้องฆ่าทูลขออย่างไรก็ไม่เมตตาลงเชื่อว่าจะของพรามใจผ่านจันทาผู้มารคัดค้านสามครั้งบิดายังสั่งให้ต้องประหารอดทนอธิบายแต่ไม่ได้การเข้าหลักประหารอดกลั้นทำใจพระอินทร์แสงฤทธิ์ถือขวานแดงราว่าอย่าทำเรื่องเลวร้ายพรามเฒ่าตระหนกทั้งตื่นตกใจทุกคนปลอดภัยเพราะมีใจอดทนคืนวันแผ่นบรรยากาศเย็น
สิ่งใดมีค่าอำมาตย์คนแรกกล่าวแซบขึ้นมายามคนอื่นเฮฮาเราต้องสร้างสงครามส่วนคนที่ซองว่าต้องฉลองรื่นเริงฟ้อนรำบันเทิงรำสุรากับสาวงามมาถึงความเห็นอำมาตย์คนละที่สามต้องไปหาสมณะพราหมณ์สอบถามสิ่งที่ควรพระราชาเห็นชอบคำตอบสุดท้ายจึงรีบเสด็จไปพบคุณาชีวกโดยด่วนสอบถามปัญหาข้าขอรบกวนบอกสิ่งที่ควรเธอเจ้าพระคุณนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ตายแล้วไปไหนใครที่เกื้อหนุนผิดถูกชั่วดีช่วยที่คำจุนสร้างบาปทำบุญมีผลอย่างไรความเงียบปกคลุมที่ประชุมชั่วครู่ชีวกปวดรู้แสดงทิฏฐิออกไปโลกนี้โลกหน้าหามีที่ไหนบาปบุญสิ่งใดก็ไม่มีจริงกายแตกสลายก็ไร้สาระไม่ว่าคนหรือพระเขาก็เอาไปเผาทิ้งพระราชาลงว่าเป็นเรื่องจริงจึงได้ละทิ้งความดีที่มีมาที่เคยแจกทานก็ไม่ให้ทำเพลิดเพลินในกามมัวเมาตัณหาไม่เชื่อคำเตือนของพระทิฏฐาพระผู้ทรงเบกขานิ่งดูอยู่นานพระพุทธเจ้าครั้งเป็นท้าวนาราธพรมมาแสดงฤทธิ์ให้ชมกล่าวธรรมโวหารให้ตื่นจากหลับเมื่อรับหลักการให้ถือศีลทานตั้งแต่กาลนั้นมาช่วยคิดเคียงข้างปัญหาทุกอย่างหาทางแก้ไขปัญญาเทียบคมสัจจะจริงใจเป็นผู้ชิดไกลองค์พระราชาวันหนึ่งสหายเก่าของเจ้าธนัลชัยสามผู้ยิ่งใหญ่แปลงกายลงมาท่านแรกคือพระอินทร์เจ้าพญาพุทธไม่ช้าเข้ามาปลอมดองพญานาคขึ้นจากน้ำตามมาสุดท้ายพระเจ้าทนันชัยให้การรับรองทั้งสี่สหายอดีตชาติเกี่ยวข้องวันนี้จึงต้องมารักษาศีลร่วมกันไม่เจอกันนานจึงได้สนทนาถามตอบปัญหาทุกอย่าง
ียกวิทูลบัณฑิตมาตัดสินโดยด่วนประมวลข้อมูลเหตุผลครบมาทวนทุกท่านต่างล้วนทำดีเสมอกันเป็นที่พอพระทัยสหายทั้งสี่นากลับไปเล่าให้มเหสีฟังแล้วตื่นตันอยากได้หัวใจบัณฑิตคนนั้นแกล้งไม่สำราญละโศกเศร้าโศกาธิดานาคีกิรันทตีประกาศว่าใครสามารถเอาหัวใจบัณฑิตมาจะยอมแต่งงานเป็นทันและยาเกิดท่าเล่นสกาและวางเดิมพันพระเจ้าทนันชัยแพ้แก่บุญนักยักษ์ต้องเสียของรักตามกติกาแข่งขันวิทูลบัณฑิตนาสัจจะยึดมั่นยอมเป็นตัวประกันและยึดมั่นสัจจะธรรมดีมเหสีโอรสเวสสันดรอภิเษกกับนางมัตสีกันหาชาลีผู้สองกุมารพระเวสสันดรถึงตอนถูกไล่เพราะว่าทรงให้ช้างปัจจัยนาคเป็นทานกลิ้งขรัดฝนไม่ตกมานานพระองค์ทรงสารจึงให้ทานช้างมาออกจากวังพร้อมนางมัตสีลูกกันหาชาลีบนรถม้าคันใหญ่มาถึงกลางทางพราหมณ์มาขอรถม้าไว้พระองค์ก็ให้เพราะพระทัยดีงามคือเขาวงกฏเที่ยวคดที่สุดพลานเจตบุตรปฏิบัติภาคสนามเจ็ดเดือนผ่านพ้นละไม่มีคนตามบำเพ็ญพศงดงามท่ามกลางคงไพรนางอมิตตดาภรรยาชูชกตะเท่าขี่งกเมื่ออยากได้คนใช้บอกให้ไปขอชาลีกันหามาให้ชูชกรีบไปตามนางต้องการมาถึงอาสมของพระฤาษีงัดนามัดสีออกไปหาอาหารทูลขอโอรสนาธิดาเป็นทานเมื่อไรต้องการให้นำทรัพย์ไปกองสุดแสนสงสารสองกุมารยิ่งนักพ่อเองก็รักลูกน้อยทั้งสองเพราะลูกมีค่ามากกว่าเงินทองแต่จำเป็นต้องบำเพ็ญทานบารมีที่ไหนกลางป่าพันลนาไว้มากสุดแสนลำบากพระนางมัตสีกลับถึงอาสมลูกน้อยแม่มีเศร้าสอบสอบกีเป็นลมไปพระอินทร์แปลงร่างมาขอนางมัตสีเวสสันดรใจดีมีหรือจะไม่ให้ยังแกล้งชูชกให้หลงทางไปพบพระเจ้าสันชัย